เกมนี้มีชื่อว่าเกมกล่องกระดาษนิรภัยเอ้วกระโดดหนูไม่เคยทำให้ใครตายโดนเกมผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเอ้ยผู้คุมจะเล่นเกมต่อไปหรือยังเนี่ยครั้งที่แล้วก็เป็นด่านซ้อมเกมเฮ้ยมาใครอ่ะยังไงมาโอ้นี่ไงต้องกลัวเดี๋ยวพี่ยังไหมกับพี่ยังบัวแล้วก็จะดูแลเองทุกคนจะดูแลเองนะไม่ต้องกลัวสู้มาสู้ไปเย้เราบอกให้น้องได้ผู้เล่นทุกท่านได้เวลาเกมต่อไปแล้วค่ะเกมต่อไปคือเกมกระจกนิรภัยฮะแล้วเป็นด่านจริงตอนนั้นน่ะเป็นแบบทดลองเป็นกล่องนิรภัยเบปาซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านจริงขอให้ผู้เล่นทุกท่านเตรียมตัวเพื่อเดินตามผู้คุมไปค่ะเดี๋ยวไปนี่ไปสู้ๆได้ไหมโอ้รอบนี้ดูน่ากลัวกว่ารอบที่แล้วอีกอ่ะนั่นแหละครับดูอลังการมากเลยท่าทางจริงจังมากเลยนะแอดเวิร์กเฮ้ยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเกมนี้คือเกมกระจกนิรภัยผู้เล่นทุกท่านจะต้องเลือกช่องในการก้าวกระโดดเพื่อผ่านไปยังเส้นชัยโดยช่องแต่ละผู้นั้นจะมีเพียงหนึ่งช่องที่สามารถยืนได้เมื่อก้าวผ่านไปยังอีกช่องข้างหน้าแต่อีกช่องนั้นไม่สามารถยืนได้ผู้เล่นจะต้องตกลงไปด้านล่างและถูกผู้คุมลงโทษแต่ผู้เล่นจะไม่ถูกกำจัดขอให้ผู้เล่นทุกท่านโชคดีค่ะใครคือตัวแรกที่ไม่น้อยคนนั้นก็ไปก่อนไม่ได้หรอกพ่อต้องดูยายมอนนะพ่อขอไปคนกับคนสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวเลือกเองว่าใครจะไปก่อนคนแรกก็คือพี่จะตั้งส่วนคนที่สองก็คือพี่หน้าแล้วก็คนที่สามก็คือพี่วัวแล้วก็คนที่สี่แล้วก็คนที่มอนแล้วก็คนที่หกคือหนูงั้นผมต้องไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยไปเลยต่อไปเชิญค่ะI'm sorry.
เจ๊อยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้รอไปพี่รอไม่ต้องไปรอนะ3 2 1เข้ารอบค่ะขอให้ผู้เล่นทุกท่านกลับไปยังห้องพักเพื่อรอเล่นเกมต่อไปค่ะไปเลยอีกเราจะแพ้ไปหรือไม่ด่านต่อไปเหรอน่าจะเป็นด่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ด่านต่อไปคือด่านอะไรครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดโดนไปแล้วหลังจากที่ทุกท่านกลับมาจากเล่นเกมแล้วทุกท่านจะได้มีเวลาพัก5ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มเล่นเกมใหม่กันอีกค่ะเกมอะไรอยู่เนี่ยเกมอะไรเกมเนี่ยเกมอะไรเกมอะไรดันดันจบไปแล้วเล่นไปแล้วเกมจังกระตุกเลี้ยวให้ทุกคนไม่รอดนะก็นั่นแหละเราก็ไม่ค่อยได้รอดสักด่านลูกด่านไม่ใช่ด่านลูกด่านลูกเลวนะจำง่ายมันลูกแก้วหรือเปล่าใช่ค่ะลูกแก้วอาจจะเป็นไปได้ก็เนื่องเพราะว่านะค่อยอย่าไปคิดมากเรื่องเกมตอนนี้เราพักผ่อนพักผ่อนเพิ่มพลังเอาแรงแบบให้มีกำลังต่อสู้เกมต่อไปดีกว่าแล้วนี่เขาไม่อาบน้ำด้วยหรอใช่แต่ถ้าเป็นอย่างเดียวไม่คิดจะอาบน้ำเลยเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยหมดแล้วพอพอแล้วพอก็นอนแล้วไปไวมากโอ้โอ้นอนแล้วก็โอ้ปวดดังค่ะนี่คือยายไหมเดี๋ยวไม่ถึงพี่ดาวทำปากแล้วพอดีทำได้เหรออ๋อกระโดดอ๋อแล้วน่ากลัวไหมแล้วลูกไหนพาไปดูหน่อยรีวิวหน่อยพาไปดูตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นยังไงบ้างไหมเอ่ยถ้าดูเนี่ยตรงไหนชี้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 เดี๋ยวตรงนี้ยังไงคะน่ากลัวน่ากลัวไหมน่ากลัวไหม